สนับสนุนโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยถึงช่วงนี้กันแล้วใช่ค่ะช่วงที่น้องๆ นะคะจะได้เปิดหูเปิดตากันกับทีนสไตล์ดอของเราวันนี้ค่ะพี่เมี่ยงนะคะจะพาน้องๆไปที่คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์ค่ะโอ้โหคณะนี้นะครับต้องบอกว่าเขาพัฒนานะครับมาจากสาขาวิชาคหกรรมและวิทยาศาสตร์ทางอาหารนะครับคณะวิทยาศาสตร์เขาผสมผสานความรู้ทางเกษตรศาสตร์ครับจึงกลายเป็นคณะใหม่คณะนี้ขึ้นมาน่าสนใจมากๆเลยอ่ะใช่แล้วจะเป็นอะไรบ้างนะจะมีการทำเกี่ยวกับอาหารหรือเปล่าไม่รู้เลยคงจะเป็นทั้งอาหารทั้งการเกษตรเอามารวมกันผสมผสานยังไงให้น่าสนใจแล้วก็น่าเรียนรู้ขนาดนี้ไปพบกับช่วงนี้กันเลยดีกว่าครับกับช่วง Open House on Air สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง Open House on Air กับพี่เมี่ยงพิธีกรหน้าหนวดคนเดิมนะครับโดยวันนี้นะครับพี่เมี่ยงเนี่ยมาอยู่ที่สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการครับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒวิทยาเขตองครักษ์นั่นก็หมายความว่าวันนี้พี่เมี่ยงจะมีอาหารมาได้กินอีกแล้วครับน่าสนใจและน่าจะอร่อยขนาดไหนเดี๋ยวตามพี่เมี่ยงไปเลยครับไปทางนี้ฮะเข้ามหาลัยเลยฮะเข้ามหาลัยฮะน้องครับตอนนี้นะครับพี่เมี่ยงเนี่ยอยู่กับอาจารย์อรุษาครับอาจารย์ประจำคณะที่นี่ครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ครับขอสัมภาษณ์นิดนึงครับว่าในส่วนของคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรในสาขาฟู้ดไซน์เนี่ยครับเขาเรียนเกี่ยวกับอะไรครับก็ส่วนใหญ่นะคะในสาขาฟู้ดไซน์เนี่ยเรียนเกี่ยวกับเรื่องการแปรรูปอาหารแล้วก็การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอาหารการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆค่ะทางของการเรียนทำอาหารเนี่ยจะเน้นทางศาสตร์แต่ของเราเนี่ยเราก็จะต้องทราบเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงนะคะทางด้านวิทยาศาสตร์นะคะมีการเปลี่ยนแปลงด้านเคมีกายภาพจุลินทรีย์ยังไงแล้วเราจะรักษาอาหารยังไงเพื่อให้อายุการเก็บมันนานขึ้นแล้วมีประโยชน์สูงสุดมีคุณค่าทางโภชนาการคือหมายความว่ามันจะไปอยู่ในเชิงอุตสาหกรรมมากกว่าใช่ไหมฮะอาจารย์ค่ะเน้นทางนั้นอุตสาหกรรมมากกว่าถ้าอย่างนี้อยากทราบว่าส่วนใหญ่เด็กที่จบมาจากที่คณะนี้ในสาขาวิชาเนี่ยครับฟู้ดไซน์เนี่ยครับเขามักจะไปทำงานด้านไหนกันครับก็ไปทำงานบางทีเขาก็ไปอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารนะคะอยู่ในการทำงานในบริษัทที่เกี่ยวข้องอุตสาหกรรมอาหารต่างๆทั้งอุตสาหกรรมแปรรูปแล้วก็การบริการอาหารในบางส่วนด้วยคือเรียกได้ว่าเราครอบคลุมทั้งอุตสาหกรรมหมดในด้านอุตสาหกรรมการอาหารใช่ไหมครับอย่างนี้นี่อยากรู้มากว่าเรามีขั้นตอนการรับสมัครยังไงไหมฮะของที่มหาวิทยาลัยเรานะคะเราก็จะมีการรับทั้งหมดเนี่ยสองประเภทใหญ่ๆก็คือรับตรงกับรับผ่านระบบ admission กลางรับตรงกับ admission รับตรงเนี่ยเราจะมีสองแบบคือรับตรงทั่วประเทศแล้วก็รับตรงตามโครงการต่างนะคะซึ่งทั้งสองโครงการนี้เราจะใช้คะแนนแกะบวกกับคะแนนในการสอบ7วิชาหรือ9วิชาสามัญซึ่งรายละเอียดเนี่ยทางมหาวิทยาลัยก็จะประกาศต่อไปแล้วในส่วนของแอดมิชชั่นอะไรเงี้ยครับแอดมิชชั่นก็ยื่นคะแนนปกติอะค่ะคะแนนแกะผ่านปกติค่ะจำเป็นไหมคะต้องเรียนสายวิทย์ถูกไหมฮะจำเป็นต้องเรียนสายวิทย์ค่ะเพราะว่าทางพื้นฐานเนี่ยเด็กจะต้องมาเรียนชีวเคมีฟิสิกส์เพราะก็จะต้องรู้การเปลี่ยนแปลงของอาหารทางด้านเคมีชีวฟิสิกส์ถูกไหมคะโอเคครับอาจารย์ครับก็ตอนนี้เมี่ยงต้องขอขอบคุณอาจารย์มากครับสำหรับข้อมูลที่ให้นะครับอาจารย์ขอบคุณครับได้ค่ะครับอาจารย์ว่าที่นี่วันนี้เนี่ยมีอาหารมีการทำอาหารอะไรให้เมี่ยงรอชิมด้วยใช่ไหมฮะค่ะก็เดี๋ยวจะลองไปดูว่าเด็กๆเนี่ยเขาจะเปิดห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหารแล้วก็ลองทำผลิตภัณฑ์ให้ทางทีมงานดูอาจารย์ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าไป observe ห้องเรียนแล้วเข้าไปชิมอาหารเล็กๆน้อยๆได้ไหมครับยินดีเลยค่ะโอเคครับน้องๆครับพี่เมี่ยงหิวแล้วครับเดี๋ยวรีบตามพี่เมี่ยงเลยดีกว่าครับตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กับไกด์นำทางของเราในวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวนิดนึงครับชื่ออะไรเอ่ยครับชื่อฮาร์ดครับที่แรกที่เราจะไปคือที่ไหนกันครับพี่ฮาร์ดครับด้านหลังนี้เลยครับด้านหลังนี้นะฮะเป็นห้องแลบเคมีวิเคราะห์ครับเอาละครับน้องๆตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ห้องแรกของเราใช่ไหมครับพี่ฮาร์ดครับผมห้องนี้มีชื่ออะไรฮะห้องนี้เป็นห้องเรียนครับLab Analytical Chemistry Laboratory ครับมีชื่อภาษาไทยไหมฮะมีครับเป็นห้องแลบเคมีวิเคราะห์ครับแลบเคมีวิเคราะห์นะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับตรงนี้เนี่ยมีกลุ่มนิสิตกำลังทำงานกันอยู่ครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูครับชื่ออะไรเอ่ยค่ะชื่อเรนนี่ค่ะเรนนี่ชื่อน่ารักนะฮะเรนนี่ครับตอนนี้เรากำลังเรียนเกี่ยวกับอะไรกันอยู่ครับค่ะตอนนี้นะคะเรากำลังหาปริมาณของสารเคมีค่ะอย่างเช่นสมมติว่าเราอยากหาสารเคมีในชาเขียวเราก็สามารถใช้เครื่องนี้ได้ค่ะ
พวกสีต่างๆแต่ละอันเนี่ยอันนี้คืออะไรฮะเนี่ยอันนี้เป็นสีผสมอาหารค่ะเราใช้ทดลองค่ะอย่างสีเข้มอย่างนี้ก็จะเป็นพวกที่มีความเข้มข้นสูงค่ะแล้วเครื่องนี้มันช่วยทำอะไรได้ฮะเครื่องนี้นะคะมันจะวัดความดูดกลืนของแสงค่ะแล้วนำไปอ้างอิงได้อะค่ะอย่างเช่นน้ำอย่างเงี้ยนะคะที่เขาพูดถึงในโฆษณากันเยอะๆพวกวิตามินซีอย่างงี้ที่บอกว่า200 ppm อะไรเงี้ยเราก็สามารถนำค่านี้ไปอ้างอิงได้ค่ะคือหลักการของพวกนั้นก็มาจากเครื่องพวกนี้ใช่ค่ะน่าสนใจมากฮะนี่ขนาดแค่ห้องแรกนะฮะเนี่ยน้องแป๊บนึงนะฮะน้องแป๊บนึงนะฮะพี่ฮาร์ทเหมือนได้ยินเสียงเขาเรียนเขาสอนอะไรกันอยู่นี่ห้องเรียนที่สอนนี่เขาเรียนอะไรกันอยู่ครับตอนนี้อันนี้ห้องเรียนเลคเชอร์นะครับเป็นห้องเรียนเลคเชอร์กับฟู้ดเคมิสตรีครับฟู้ดเคมิสตรีให้เดานะฮะขอเดานิดนึงว่าฟู้ดเคมิสตรีเนี่ยเรียนเกี่ยวกับเรื่องเคมีในอาหารอะไรอย่างงี้ป่ะฮะใช่ครับเรียนเกี่ยวกับเคมีในอาหารในสารประกอบอาหารอะไรอย่างเงี้ยครับเช่นคาร์โบไฮเดรตไขมันโปรตีนพวกอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเพื่อจะได้แบบควบคุมในเรื่องการเก็บเกี่ยวการแปรรูปแล้วก็การเก็บรักษาครับพี่เมี่ยงเคยกินแอปเปิลหรือเปล่าครับเคยสิครับเวลาเราหั่นแอปเปิลอย่างเงี้ยแล้วเราทิ้งไว้มันจะเกิดสีน้ำตาลใช่ไหมครับมันเกิดจากเอนไซม์การทำงานของเอนไซม์ครับซึ่งการเรียนอันเนี้ยจะทำให้เรารู้ครับว่าเราควรเก็บรักษายังไงไม่ให้เกิดสีน้ำตาลที่ผมยกตัวอย่างแอปเปิลไปใช่ไหมครับงั้นอันนี้เป็นกล้วยบ้างพี่เมี่ยงเคยกินกล้วยใช่ไหมครับนี่นี่หน้าเหมือนลิงขนาดนี้ไม่เคยกินได้ไงใช่ครับอย่างเวลาเราซื้อกล้วยจากข้างนอกมาใช่ไหมครับแล้วเวลาเราเอาไปแช่ในตู้เย็นน่ะมันเป็นวิธีการรักษาที่ผิดนะครับมันจะทำให้เอนไซม์บางตัวในกล้วยครับทำงานและทำให้เกิดสีดำแล้วก็ทำให้คุณภาพสารอาหารน่ะลดลงด้วยครับแล้วพี่เมียก็อยู่ในห้องนี้นะครับหอมมากครับห้องนี้เรียกว่าห้องอะไรฮะห้องปฏิบัติการแปรรูปทางอาหารครับนั่นหมายความว่าที่ห้องนี้พี่เมียต้องได้กินอาหารครับใช่ไหมฮะใช่ครับโอเคแล้วที่เราเห็นข้างหลังเนี่ยกำลังทำอะไรกันอยู่ฮะครับครับกำลังทำแลบอาหารกันอยู่ครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันเลยดีกว่าไปดูกันดีกว่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับทำอาหารกันอยู่ใช่ไหมเนี่ยตอนนี้เรากำลังทำอะไรกันอยู่ฮะตอนนี้กำลังทำบราวนี่อยู่ค่ะเป็นส่วนหนึ่งของวิชาอะไรฮะใช่ค่ะก็คืออันนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาแลบทางอาหารของคณะเราค่ะคือห้องนี้เราจะใช้เป็นในการทดลองสูตรอาหารทดลองผลิตภัณฑ์ต่างๆจากวัตถุดิบที่ยังไม่สามารถกินได้จนแปรรูปจนกระทั่งกินได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เราจะมีโจทย์อย่างเช่นสมมุติการเรียนแต่ละครั้งนะครับอาจารย์เขาจะให้โจทย์มายกตัวอย่างเช่นเบเกอรี่นะครับอาจารย์เขาใช้สูตรแป้งต่างๆที่ไม่เหมือนกันมานะครับเราก็จะมาทดสอบความนุ่มแป้งความหนืดของแป้งว่าสูตรไหนครับเป็นสูตรที่โอเคที่สุดขนมที่เราทำนะครับเราจะมีการขายครับเราในคณะของเรานะครับมีโครงการบริษัทจำลองครับบริษัทจำลองเราคือเราจะให้นิสิตนะครับได้ฝึกการเป็นบริษัทฝึกการคิดอย่างตั้งบริษัทอย่างมีกระบวนการครับขนมที่เราทำเนี่ยเราจะไปขายตามคณะต่างๆช่วงเวลาว่างแล้วก็นำรายได้ที่เราได้นะครับมาจัดกิจกรรมทั่วไปของคณะก็คือนอกจากที่เราจะทำขายในมหาลัยใช่ไหมคะเราก็มีรับบุคคลภายนอกเข้ามาเพื่อที่จะเราจะอบรมพวกเบเกอรี่หรือว่าอาหารต่างๆเพื่อให้เขาไปสร้างเป็นอาชีพได้ค่ะนี่ทำอะไรฮะเกลี่ยเขาเรียกเกลี่ยไหมกำลังเกลี่ยแป้งกันอยู่นะฮะและแล้วเราก็มาถึงกันขั้นตอนสุดท้ายกันแล้วนะฮะก็คือการอบครับอ๋อการอบของเรานะครับเราจะใช้ที่180องศาครับเป็นเวลา20นาทีครับนี่ถือว่าเป็นตัวเลขมาตรฐานแล้วถูกไหมใช่ครับก็ได้ออกมาเลยฮะเป็นบราวนี่นะฮะโอเคอยากจะรู้มากว่านอกจากห้องนี้จะทำบราวนี่แล้วเนี่ยยังมันยังสามารถทำอะไรได้อีกครับอ๋อในห้องนี้ครับยังสามารถทำเบเกอรี่อีกหลายๆอย่างครับแล้วก็ยังมีเครื่องทำไอติมครับเครื่องทำไส้กรอกหรือลูกชิ้นอย่างเงี้ยครับโอเคและสุดท้ายนี้ก่อนจะจากกันนะอยากจะให้พี่ฮาร์ทเนี่ยฝากอะไรถึงน้องๆที่มีความสนใจจะเข้าที่นี่นะครับครับก็สำหรับน้องๆนะครับที่มีความสนใจในด้านนี้นะครับพี่ก็ฝากคณะของพี่นะครับเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรของมสว.นะครับให้น้องเข้ามาร่วมด้วยกันได้ครับโอเ
โอเคถ้าอย่างนั้นสำหรับวันนี้นะฮะก็ต้องขอบคุณพี่ฮาร์ทมากๆที่คอยเป็นไกด์ให้พวกเราในวันนี้นะฮะขอบคุณมากครับขอบคุณครับส่วนน้องๆครับในครั้งหน้านะฮะพี่เมี่ยงจะพาน้องๆไปไหนนะฮะเดี๋ยวติดตามกับเมี่ยงได้ใหม่ครับส่วนตอนนี้นะฮะพี่เมี่ยงเนี่ยต้องขออนุญาตกินบราวนี่ก่อนแย่งกันมาแทบตายครับได้มา2ชิ้นนะฮะต้องค่อยๆกินฮะเซนซอรี่นะฮะจะเอาไปขายหรือเปล่าครับเนี่ยขายเดี๋ยวว่ากันนะขอชิมก่อนฮะ2อันเลยนะครับช่วงหน้ากลับมาติววิชาชีววิทยาอาจารย์อุ้ยกันนะครับเหตุผลก็คือเราต้องการเพิ่มสิ่งที่เรียกว่าอัตราส่วนของพื้นที่ผิวต่อปริมาตรนะครับ